สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมรสุมชีวิตหนักเจนนิเฟอร์คิมบ้านถูกยึดแม่ร่ำให้ไร้ที่อยู่กราบพี่ชอดช่วยพลิกชีวิตเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องหญิงเสียงทรงพลังอย่างนักร้องดังเจนนิเฟอร์คิมล่าสุดเปิดบ้านสวยครั้งแรกพร้อมเผยว่าช่วงวิกฤตครอบครัวบ้านถูกยึดจนแม่ร้องไห้โดยเคยมีบ้านอยู่ย่านบางประกอบสุขสวัสดิ์ตอนนั้นเราก็งงไม่มีเงินใช้เวลารวบรวมเพื่อหาบ้านให้ทุกคนอยู่แล้วแม่ร้องไห้นั่งตรงบันไดบอกชอบบ้านหลังนี้จังเลยลูกเราร้องไห้เลยจะไปเอาเงินมาจากไหนตอนนั้นเป็นนักร้องแต่ยังไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่พี่ช็อตจัดให้เลยพร้อมยกมือไหว้พี่ช็อตจัดคอนเสิร์ตให้จากนั้นถึงเริ่มมีเงินก่อนหน้านั้นบ้านก็โดนยึดคอนโดก็เช่าเขาอยู่ฝันสูงสุดอยากได้สามีฐานะดีเรื่องความรักคิมบอกว่าเคยมีแฟนฝรั่งแต่คบกันไม่กี่เดือนเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาห้ามเถียงเคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วเราคิดว่ามันร้องไห้ขอโทษมันจะปรับตัวผู้หญิงจำไว้เลยถ้ามันทำครั้งแรกมันทำอีกแน่นอนเคยคิดสั้นเพราะผู้ชายคิมเล่าว่าเป็นรองเขา3เดือนตอนนั้นผอมน้ำหนักไม่ถึง50กิโลกรัมเราคิดว่าคนนี้ใช่ฐานะดีด้วยไม่สนใจว่าจะเป็นเมียคนที่เท่าไหร่จะไม่ต้องห่วงว่าเดือนนี้ร้องเดือนหน้าตกงานคิดว่าสบายแล้วเขาให้ของให้เงินเราไม่เอาเคยจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มคนหนึ่งคิมบอกว่าบ้านเขามีฐานะเรื่องผ่านมา10กว่าปีแล้วเขาลูกคนมีเงินลูกคนสุดท้องอายุน้อยกว่าเราด้วยสปอยเราที่สุดตั้งแต่มีผู้ชายมาเปลี่ยนรถหรูมารับซื้อกระเป๋าโน่นนี่ให้พอไปเรียนเมืองนอกกลัวแม่จับแยกเลยจดทะเบียนพอมาเจอกันอีกทีเดือน2เดือนก็เลิกกันไปโดยการเลิกราทุกครั้งไม่ได้โทษแต่ผู้ชายเพราะเราเองก็นิสัยไม่เบาแถมคิมเปิดบ้านเปิดสมาชิกครอบครัวคุณแม่ยังสวยหลานชายนักร้องดังรออีกต่างหากโดยมีคนหนึ่งกำลังไปแคสติ้งเป็นนายแบบด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ขอบคุณครับ